ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาอันนี้ไปทางอีสานนะคะลงพื้นที่ที่สกลนครหาเสียงช่วยลูกพรรคนะคะยึดแนวทางอดีตหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกชาติชายชุนหวันนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้แนวทางนี้ล่ะค่ะที่จะมาเป็นแนวทางหลักในการที่จะดึงคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในขณะที่พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกษโดยชูนโยบายเอาใจรากหญ้าในการพักหนี้ทกส3ปีนะคะไปที่พรรคชาติพัฒนากรคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาบัญชีรายชื่อที่เสนอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงนายสังคอนพรหมพักดีซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาไปหาเสียงช่วยลูกพรรคโอ้คนมาเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่ภาคอีสานใช่ไหมคะก็ไปช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1เขต2และเขต6โดยมีการตั้งเวทีที่วัดป่าสันติธรรมตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็อย่างที่บอกนะคะคนมาเยอะมากนะคะผู้สื่อข่าวลองประเมินแล้วโอ้โหหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะคุณสวัสดิ์ในชูจุดเด่นขายนโยบายของพรรคชาติพัฒนาสโลแกนที่ว่าก้าวหน้าก้าวไกลไร้ปัญหาจำได้ไหมไร้ปัญหาถ้าเป็นภาษาอังกฤษ no problem no problem ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายเราจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะ no problem no problem ที่ว่านี่ก็คือนี่แหละแนวทางของพรรคชาติพัฒนาที่จะยึดแนวทางของอดีตหัวหน้าพรรคพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีที่ใช้คำว่า no problem นี่ไงนะคะแล้วก็เปลี่ยนสนามรบสร้างความเจริญรุ่งเรืองชาติบ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ชัดบ้านเมืองสงบอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะอ๋อฐานเสียงมั่นคงแข็งแรงดีเหมือนกันนะคะครับมาฟังการปราศัยกันเยอะเลยทีเดียวส่วนพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์เมื่อสักครู่นี้ทวีข้อความใช่ไหมคะครับในขณะที่ตัวเองก็เดินทางพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษไปช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ที่ศรีสะเกษที่เขต4พรรคเพื่อไทยที่เขต5ด้วยนะคะพรรคเพื่อไทยมีประชาชนชาวกันทรลักษณ์แล้วก็อำเภอขุนหารมารับฟังประมาณ 30,000 คนโอ้โหตกใจเลยใช่ไหมตกใจเลยฮะก็เนี่ยค่ะเพื่อไทยเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยได้ไปพรรคอื่นเลยนะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวเขาจะอยู่อื่นเลยไปขออภัยพรรคอื่นนะคะทางเสียงจะอยู่ที่ภาคอีสานทางภาคอีสานคุณหญิงสุดารัตน์ก็วนหาเสียงในพื้นที่เห็นไหมคะเยอะมากจริงฮะสุดยอดจริงๆก็ถือได้ว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยคือยังไงพรรคเพื่อไทยยังไงต้องเอาคะแนนเสียงหอมแก้มเลยนะฮะเนี่ยนี่ใกล้ชิดมากเลยนะคะใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากค่ะนั่นทีแม่ยายด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีคนมาร่วมฟังปราศัยเนี่ยนะคะประมาณ 30,000 คนคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศถดถอยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะราคาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะคะจะทำให้ราคาดีขึ้นใน6เดือนที่ไม่ได้ยืมใครมาใส่นะคะแล้วก็บอกว่าทำ30บาทรักษาทุกโรคยุคใหม่และที่สำคัญจะพักชำระหนี้ทกส3ปีจะช่วยให้ประชาชนนั้นลืมตาอ้าปากได้คือคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะ เน้นเรื่องนี้แหละเพราะว่าหนี้สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยเยอะมากเกษตรกรบอกขายไม่ได้ราคาดีเลยนะผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ภายใน100วันแรกน่ะของการก้าวเข้ามาทำหน้าที่รัฐบาลนะคะบริหารประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายเลยเกษตรกร